สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งนะครับทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้ผมอยู่กับคุณปกป้องชานันยอดหงนะครับชื่ออ่านยากมากชื่อหน้าจออ่านว่าอะไรครับปกป้องโอ้ทักทายก่อนละสุรัตน์บุตรลีดูนะคะทุกๆคนอาจารย์สวัสดีครับดีครับป้องก็วันนี้ที่แซวปกป้องเรื่องชื่อหน้าจอนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะพอเดาออกนะครับว่าเราจะมาชวนพูดคุยกันในเรื่องภาษาลูภาษาลูแต่ว่าใช่เหตุผลที่วันนี้เรามาชวนพูดเรื่องนี้นะฮะต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าระหว่างที่เราอัดเทปกันเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งในที่แบบว่าเขาบอกว่าตึงมากเลยครับอาจารย์นะครับภาษาที่ทุกคนบอกว่าแสดงความเป็นผู้ชายมากๆนะครับแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่เรียกร้องนะครับในทวิตถ้าเราจำไม่ผิดว่าอยากให้ผู้ชายเหล่านี้มาพูดภาษาของ LGBT บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาจะยกพวกตีกันก็ให้พูดกันว่าเนี่ยหรอนบนภาแล้วจึงตีกันนะครับวันนี้ทางรายการหมายเหตุประเทศไทยก็เลยมีความสนใจในประเด็นเรื่องภาษาศาสตร์เชิงสังคมนะครับทีนี้การพูดคุยของผมกับปกป้องในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเราหยิบยก IS รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับของคุณปุญญาพรรูปเขียนซึ่งเขียนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตภาควิชามนุษยวิทยาคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยสิ่งหนึ่งเริ่มเปิดประเด็นอย่างนี้เลยดีกว่าว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนนะครับคุณปุญญาพรนำเสนอเนี่ยก็คือคุณปุญญาพรไปสัมภาษณ์คนมาทั้งหมด10คนแล้วทั้ง10คนเนี่ยเรียนรู้ภาษาลูนะครับในช่วงมัธยมศึกษาม.ต้นม.ปลาย9คนนะฮะแล้วมีอีก1คนที่เรียนภาษาลูตอนชั้นประถมศึกษาทีนี้คำถามแรกอยากชวนปกป้องคุยว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีนัยยะสำคัญไหมที่ LGBT เนี่ยเรียนรู้ภาษาลูช่วงมัธยมอะครับปกป้องคือเริ่มต้นก่อนเลยที่เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างภาษาของผู้ชายใช่ไหมครับที่แบบเริ่มมีตึงมากเลยครับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อเรามองภาษาที่เกิดขึ้นใหม่ๆโดยเฉพาะแสลงเนี่ยนะครับมันจะเริ่มต้นหลายๆภาษาหลายๆคำที่เกิดขึ้นในโลกภาษาไทยเนี่ยมาจากกลุ่ม LGBTQ อย่างมีนัยยะสำคัญมากมันเยอะอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆเลยอย่างเช่นอะไรอะถ้าเราดูเพจน้องเพจจ็อกบ้างหรือว่าอะไรอะinto the borderland บ้างอะไรเงี้ยมันจะมีคำใหม่ๆเกิดขึ้นมาคำว่าปั้วคำว่าปังคำว่าตุยเย่อย่างเงี้ยมันเกิดมาจากกลุ่ม LGBTQ เลยแล้วก็คำเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในโลกภาษาไทยที่ทุกเพศก็เริ่มใช้การสื่อมวลชนก็ใช้กันอย่างเยอะมากก็กลายเป็นว่าวัฒนธรรมของ LGBTQ เนี่ยแทรกซึมเข้ามากลายเป็นวัฒนธรรมกระแสหลักได้เป็นภาษาในโลกกระแสหลักได้แม้ว่าเขาจะถูกผลักออกไปเป็นชายขอบของสังคมก็ตามอะไรเหล่านี้นะครับก็ถือว่ามันเป็นความน่าสนใจเช่นเดียวกับภาษาลูนะครับที่เริ่มมีคนหลายคนชนะผมก็เริ่มใช้ตอนแรกที่สังเกตมาจากในประสบการณ์ตอนเด็กก็เหมือนกันก็เริ่มเห็นคนที่ใช้ก็จะเป็นจากเพื่อนๆที่เป็น LGBTQ รู้จักในสมัยมัธยมด้วยในมหาลัยเริ่มเข้มข้นและยิ่งพอไปทำงานเป็นสไตลิสต์อะไรอย่างเงี้ยพวกช่างเสื้อสไตลิสต์ช่างผมช่างหน้าช่างผมเหล่านี้เนี่ยก็ใช้คำนี้เหมือนกันเราจะใช้คำในแบบอยากจะพูดในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่อยากรับรู้แต่เราอยากจะบ่นอยากจะดินทาอยากจะอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมันก็มีอะไรบางอย่างที่มันสังเกตได้ว่าอย่างเช่นที่อาจารย์พูดมาว่าในบทในงานศึกษาของที่พูดถึงด้วยเนี่ยก็มันเริ่มต้นจากมัธยมใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นวัยที่มีหลายๆคนเริ่มเรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศเริ่มเรียนรู้ตระหนักได้ถึงเพศสภาพเพศวิถีของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจึงยึดโยงกับในการสร้างการรวมกลุ่มซึ่งกันและกันโดยที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันด้วยเป็นเพื่อนๆกันอะไรอย่างในโรงเรียนที่มีอัตลักษณ์เพศสภาพเพศวิถีเดียวกันมันก็เลยนำไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนการใช้ภาษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตมันก็เลยทำใ
จากการที่ไม่เพียงแต่เริ่มเรียนรู้เพศสภาพของตัวเองก็ยังเรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับเพศสภาพของตัวเองไปด้วยแต่สิ่งนี้มันคือสิ่งประกอบสร้างเนาะเช่นเดียวกับภาษาล่ะครับก็เลยคิดว่ามันจึงง่ายกับการที่เราจะเริ่มเรียนรู้ภาษาลูกันในช่วงวัยมัธยมในโรงเรียนกับเพื่อนๆที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นไปได้ครับทีนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็ผู้เขียนเนี่ยพยายามนึกคำถามหนึ่งที่เขาพยายามจะหาคำตอบให้ได้เนี่ยก็คือภาษาลูมีจุดเริ่มต้นยังไงนะฮะก่อนที่จะกลายมาเป็นภาษาในงานวิจัยใช้คำว่าแบบว่าภาษาของกลุ่มกระเทยหรือภาษาของ LGBT เนี่ยนะครับก็นักวิจัยผู้เขียนเนี่ยไปสัมภาษณ์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่10คนซึ่ง1ใน10คนเนี่ยก็คือคุณฟาโรสผู้ให้ข้อมูลหลักนะครับทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยจากช่องไกลบ้านว่าคุณฟาโรสเนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาลูนะครับคล่องแล้วก็พยายามจะอธิบายแล้วก็มีสมมุติฐานหนึ่งว่าภาษาลูน่าจะเริ่มต้นจากในคุกที่แบบว่านักโทษพยายามจะสื่อสารกันโดยมีโค้ดลับไม่ให้ผู้คุมทราบว่าพูดอะไรกันอยู่นะครับตรงนี้ป้องเคยได้ยินมากว่าต้นกำเนิดของภาษาลูคืออะไรแล้วมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนว่าเราจะต้องไปหาว่าต้นกำเนิดของภาษาอยู่ตรงไหนครับปกป้องคือการหาต้นกำเนิดภาษาในสิ่งที่อะไรที่มันเป็นไปได้ยากเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้ได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบต้นกำเนิดภาษาไทยมาจากไหนอะไรใช่ไหมครับมันก็จะมีความพยายามสร้างวรรณกรรมอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปอุปโลกว่าพ่อขุนรามคำแหงเป็นคนประดิษฐ์อักษรไทยอะไรแบบนี้ทั้งที่แบบภาษามันเกิดขึ้นมาโดยการแลกเปลี่ยนการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสังคมที่มันหลากหลายรวมกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจึงหาต้นตอลำบากขณะเดียวกันเนี่ยโอเคภาษาลูมันเป็นภาษาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับอาจจะใหม่ในหลายทศวรรษแล้วเนี่ยนะก็มันก็มีหลายกระแสเนาะโอเคบางคนก็มาจากในเรือนจำในคุกบ้างบางคนก็บอกว่ามาจากกลุ่มเซ็กเวิร์กเกอร์ในการสื่อสารกันก็มีบางคนก็บอกว่ามาจากกลุ่มตำรวจที่ต้องการจะสื่อสารกันเพื่อไม่ให้อื่นรู้ว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อะไรกันอยู่มันก็มีหลายกระแสอะไรเงี้ยครับว่ามาพอต่อมาบรรดาลูกของตำรวจที่เป็นตุ๊ดเป็น LGBTQ อะไรก็ว่าไปเนี่ยก็เรียนรู้จากพ่ออะไรเงี้ยมันก็มีหลายกระแสมากแต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นภาษาที่มันถูกใช้ร่วมกันในกลุ่มเกย์กลุ่มกระเทยเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยในชุมชนนะครับก็มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เราจะบอกว่าที่มาที่ไปของภาษามันคืออะไรมันจะเป็นไปได้เพียงแค่สมมติฐานเท่านั้นภาษาไทยก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะมันก็หลายภาษามันเป็นสิ่งประกอบสร้างอะในไวยากรณ์ของมันในการใช้ของมันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพอแบบว่าตอนที่เราอ่านส่วนนี้ของงานวิจัยแล้วก็ฟังที่ปกป้องคุยนะฮะตัวเองเคยอ่านงานวิจัยทางด้าน sociolinguistics หรือว่าภาษาศาสตร์เชิงสังคมเนี่ยซึ่งมันอาจจะนำมาประยุกต์ใช้กับความเข้าใจการทำความเข้าใจตรงนี้ได้ว่าในอดีตทาสผิวสีเขาก็สร้างชุดภาษาเพื่อสื่อสารกับทาสด้วยกันเองโดยไม่ให้แบบว่านายจ้างผิวขาวทราบอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มันมีกระบวนการการสร้างภาษาเพื่อสื่อสารกันในกลุ่มอยากหย่อนไว้นะฮะเผื่อท่านผู้ชมจะนำไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมกับปกป้องกำลังพูดคุยกันในเรื่องของภาษาลูในกลุ่มของ LGBT นะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วหลังเบรกเรามาคุยกันต่อในเรื่องของฟังก์ชันนะครับหน้าที่ของภาษาลูในกลุ่ม LGBT พักสักครู่ครับลบพุบลันกุลหลีกอุกแซวรู้ในช่วงที่สองนะครับต้องพูดว่า อะ
ะไรวะพบกันอีกแล้วในช่วงที่สองใช่ไหมพบกันอีกแล้วในช่วงที่สองนะเราต้องบอกว่าเป็นเบบีมากเรื่องภาษาลูนะครับก็เราจะคุยกันเรื่องแบบว่าโครงสร้างของภาษาลูหน่อยไหมเพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับบอกว่ามีกฎว่าภาษาลูเนี่ยแบบว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนจะรู้ว่ากฎของภาษาลูคืออะไรในกรณีที่แบบว่ามีผู้ชมบางท่านนะครับยังไม่ทราบว่าภาษาลูนี่โครงสร้างเป็นยังไงครับต้องก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องฟังก์ชันแต่ความจริงอ่ะภาษาลูด้วยความที่มันเป็น subculture เนาะเป็นวัฒนธรรมย่อยค่ะเดียวกันเนี่ยมันก็มีไวยากรณ์ที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปเยอะเหมือนกันบางคนก็ใช้อีกลูคล้ายๆกันแต่มันจะมีเงื่อนไขลักษณะพิเศษบางประการที่แตกต่างในรายละเอียดนะครับอย่างเช่นมันจะใช้คำแบ่งคำพยางค์และการใช้ว่าเป็นพยางค์ไปแล้วเอาตัวคำลูเนี่ยลอลิงสระอูเนี่ยไปจับกับพยางค์นะครับอย่างเช่นมาแล้วกันครับว่ากินแล้วกันกินนี่ก็เป็นการสลับพยัญชนะกับลูกินก็เป็นลินกุลน่ะอธิบายไงดีวะมันคงต้องแบบว่าเป็นตารางให้ดูอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะลินกุลแบบว่ากระดานขาวๆด้านหลังปกป้องแบบว่าอธิบายกินเนี่ยเอากอไก่ออกไปก่อนแล้วเอาลอลิงเข้าไปใส่แล้วเอาลูเอาคำว่าลูเนี่ยลูที่อยู่ข้างหลังในเนี่ยเอากอไก่ไปใส่ตัวรูแล้วก็พร้อมกับตัวสะกดจากกินก็เป็นลินกุลลี่คู่ก็ขี้อย่างเงี้ยคือแบบเรานึกคำนี้ออกมา นั่นแหละมันก็แบบลินกุลลี่คู่กินขี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือมันใช้เวลาหน่อยในการที่จะพูดแล้วก็จะฟังเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการใช้ภาษาของกลุ่มย่อยกลุ่มนึงที่ต้องการจะใช้เพื่อแสดงอัตลักษณ์ตัวตนของกลุ่มเขาด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนโลกภายนอกชุมชนเนี่ยรับรู้ว่าคุยอะไรกันมันเป็นการสื่อสารกันกับคนภายในกลุ่มอะไรเงี้ยตรงนี้คุณปุญญพรก็เขียนไว้ชัดเจนว่ามันมีความลื่นไหลของไวยากรณ์ภาษาลูนะฮะก็คือเริ่มแรกเป็นแบบนี้แล้วก็แบบว่าพอภาษาลูเนี่ยต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยแพร่หลายมากนะครับก็ไม่ใช่มีแต่ LGBTQ+ อย่างเดียวที่พูดภาษานี้นะครับก็ผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกับ LGBT ก็แพร่ตัวดีเลยนะครับก็มีหลากหลายมากขึ้นทีนี้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าเขาก็มีการดัดแปลงลดรูปทำให้ไวยากรณ์ของภาษาลูเนี่ยมีความลื่นไหลมากขึ้นนะครับก็ถ้าท่านผู้ฟังอยากแบบว่าเรียนรู้เพิ่มเติมก็หาข้อมูลได้นะฮะทีนี้เมื่อกี้ปกป้องพูดถึงฟังก์ชันหรือว่าหน้าที่ของภาษาเราอยากให้อธิบายเพิ่มเติมอ่ะเพราะว่าส่วนตัวแอบคิดว่าเริ่มแรกอ่ะมันเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราเปรียบเทียบกับทาสผิวสีว่าพูดกันเพราะว่ากลุ่ม LGBT อยากจะเมาท์ติ้งอยากจะนินทาไม่ให้คนนอกกลุ่มรู้ว่าพูดอะไรกันแล้วเมื่อกี้ป้องบอกว่าแต่ต่อมาเนี่ยฟังก์ชันของภาษาลูเปลี่ยนไปคือเป็นการพูดเพื่อแสดงอัตลักษณ์เพราะว่าเวลาพูดภาษาลูเรารู้อยู่แล้วว่าคนข้างนอกก็บางทีก็เข้าใจเรามันไม่ใช่ความลับอีกต่อไปเพราะฉะนั้นฟังก์ชันหน้าที่มันเปลี่ยนจากการที่เอาสื่อสารกับในกลุ่มเมาติ้งกันกลายเป็นแบบว่าแสดงอัตลักษณ์อันนี้ป้องคิดว่าแบบว่าเหตุผลที่ทำให้ฟังก์ชันมันเปลี่ยนเพราะอะไรอะครับป้องคือบ้องคิดว่าส่วนหนึ่งโลกมันคลี่คลายระดับหนึ่งวัฒนธรรม LGBTQ จากที่เคยถูกมองว่าเป็นวัฒนธรรมใต้ดินอะไรอย่างนี้เนาะมันถูกทำอยู่บนดินมันคลี่คลายแหละโอเคทั่วโลกก็เป็นเหมือนการเต้นเหมือนแบบเต้นกระแทกลงกับพื้นแหกขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกทำให้มันกลายเป็นบนดินแล้วอะครับแล้วก็มันมีหลายๆอย่างมากวัฒนธรรมลูก็เช่นการคนก็เริ่มใช้แม้กระทั่ง LGBTQ ใช้เนี่ยมันเพื่อต้องการจะบ่งบอกว่ากูนินทามึงอยู่มึงก็ฟังกูออกกูออกเหมือนกันแต่กูจะนินทามึงอะไรอย่างเงี้ยก็พูดภาษาลูให้เขารับรู้ว่าฉันนินทามันก็มีสะท้อนอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วมันก็เป็นการทำลงอัตลักษณ์ของเขาด้วยบางครั้งเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาลูในกลุ่ม LGBTQ ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็มีการใช้อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับมันไม่ได้เป็นการจะสื่อสารกันภายในแต่ว่ามันจะเป็นการสื่อสารเพื่อให้สังคมภายนอกรับรู้
จากเดิมที่เขาพูดกันเพื่อไม่ให้สังคมภายนอกรับรู้ว่าคุยอะไรกันแต่ตอนนี้มันก็เป็นการสื่อสารกันเองภายในกลุ่มเพื่อให้สังคมภายนอกหรือผู้ได้ยินได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ถึงสิ่งที่ต้องการจะนำเสนอด้วยมันมีการคลี่คลายอะไรบางอย่างเยอะมากขึ้นนอกเหนือจากสมัยก่อนที่มันเป็นเปรียบเสมือนแบบการทำลงชุมชนที่ถูกผลักออกไปจากสังคมอะไรอย่างเงี้ยมันคลี่คลายแล้วอันนี้เราขอแบบว่าเมื่อกี้ต้องใช้แบบสมัยนี้กับสมัยก่อนแล้วพอดีเรานึกขึ้นได้ตัวเองมีสมมุติฐานอยู่2ข้อเหมือนกันเพราะว่าตอนที่อ่านงานเขียนชิ้นเนี้ยผู้เขียนเขาให้รายละเอียดของผู้สัมภาษณ์ดีมากเลยนะฮะว่าอายุเท่าไหร่แล้วเรียนรู้ภาษาลูตอนชั้นไหนเราก็พยายามบวกลบอายุของคนที่ไปสัมภาษณ์ได้นะฮะก็ตั้งข้อสังเกตว่าภาษาลูเนี่ยมันเหมือนกับว่าแพร่หลายในกลุ่ม LGBT ในยุค90มั้ยคือถ้าเราแบบว่าบวกเลขไม่ผิดแล้วเราคิดว่าในช่วงนั้นน่ะวัฒนธรรม LGBT ยังเป็นวัฒนธรรม subculture วัฒนธรรมย่อยอย่างที่ต้องมันอาจจะมาพร้อมบอร์ดปาล์มหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจที่แบบว่าอันนี้คือบอร์ดปาล์มครับแล้วก็คือเราทำให้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไม่เขาเรียกว่า resurface ไม่ขึ้นมาอยู่บนในสังคมให้เราเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเนี่ยมันเหมือนกับว่าการสื่อสารเฉพาะกลุ่มแต่ว่าพอช่วงหลังที่แบบว่า LGBT ในยุคหลังปี2000เนี่ยมันมีการวิวัฒนาการมากขึ้นคนยอมรับมากขึ้น LGBT เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในสังคมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องที่เราซุกไว้ใต้ดินหรือว่าใต้พรมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของ LGBT ก็กลายเป็นแบบว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือแบบว่าคนอยากเรียนรู้คนอยากจะแบบว่าทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็แบบว่ามาสนใจเรียนรู้นะอันนี้เป็นแบบว่าสังเกตการของเรานะครับทีนี้งานวิจัยชิ้นนี้เรามีอะไรอีกไหมที่แบบว่าสำคัญประเด็นสำคัญที่ปกป้องเราอาจจะแบบว่าลืมนึกถึงไปอย่างเงี้ยครับคือป้องตั้งข้อสังเกตว่าสมมติฐานหลายๆอย่างของการบอกว่าที่มาของภาษาลูคืออะไรเนี่ยมันกลายเป็นภาษาของคนที่ถูกผลักออกไปในเป็นชายขอบของสังคมมากๆเป็นถูกทำให้เป็นมินอริตี้มากๆกลายเป็นคนกลุ่มคนที่ถูกมองว่าผ่าเหล่าผ่ากอจากกรอบสังคมเสมออะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งแบบเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์บ้างคนในเรือนจำบ้างโอเคเรื่องแบบแพะหรืออะไรอีกเรื่องนึงนะแต่ว่ามันถูกเป็นกลุ่มคนถูกตีตราของสังคมและถูกผลักออกไปแล้วอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่ง LGBTQ เองเนี่ยกลายเป็นว่ามันเกิดมาจากสมมติฐานเหล่านี้มันถูกมองว่ามันกลายเป็นภาษาที่เกิดจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนตัวเล็กๆมากๆที่เป็นชายขอบมากๆของสังคมเนี่ยแต่ว่าสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะมันมีความน่าสนใจมันคือกลายเป็นภาษาของคนชายขอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันถูกทำให้จากชายขอบมาสู่ศูนย์กลางของสังคมอะมาจาก periphery มากลายมาเป็นคอของสังคมได้อะไรแบบนี้ผมต้องคิดว่ามันน่าสนใจตรงนี้ของเส้นทางการเดินทางของภาษาแล้วก็วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มคนชายขอบด้วยเพราะจะเห็นได้ว่าภาษานอกจากภาษาลูแล้วเนี่ยภาษาแสดงก่อนหน้านี้ของ LGBTQ เองอ่ะมันจะเป็นเรื่องเพศอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการมีเซ็กส์เนี่ยมันจะเข้มข้นมากขึ้นในการผลิตแสดงขึ้นมามันเพื่อบ่งบอกถึงอัตลักษณ์บางประการของ LGBTQ ด้วยที่มีเรื่องเพศโอเคไม่ได้บอกว่าเขาหมกมุ่นทางเพศนะแต่ต้องจะบอกว่ามันมีอะไรที่มันทำให้แตกต่างออกไปจากสังคมกระแสหลักในสายตาของสังคมกระแสหลักที่มองอยู่ครับด้วยมันจึงมีคำที่เป็นแสดงเกี่ยวกับเรื่องเพศแต่ปัจจุบันเนี้ยแสดงของ LGBTQ เองในชุมชน LGBTQ เองเนี่ยไม่ใช่เรื่องเพศเสมอไปแล้วมันมีคำหลายๆอย่างเกิดขึ้นมามากมายที่ไม่ใช่เรื่องเพศเหมือนแต่สมัยก่อนในยุค90 80อะไรอย่างนี้ด้วยมันไม่มั่นใจว่าจะเรียกได้ว่าเป็นการสลายอัตลักษณ์ LGBTQ หรือเปล่าแต่อาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นอิทธิพลของกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นกระแสรองถูกมองว่าเป็นคนชายขอบแต่ว่ากลายเป็นว่ากลุ่มคนนี้มีอิทธิพลในการใช้ภาษาแล้วก็วัฒนธรรม
ที่อันนี้อันนี้พอป้องพูดแบบนี้เราขอแทรกนิดหนึ่งเพราะว่าทำให้นึกถึงงานที่อันนี้อยู่นอกเหนืออันต้องแบบว่าแฟร์กับคุณปุญญาพรนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นคอมเมนต์ของผมเองว่านึกถึงว่าป้องที่บอกว่าภาษาของคนชายขอบแล้วมันมีความลื่นไหลกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็คือเรื่องลักษณะของภาษาเนี่ยทำให้เรานึกถึงนักปรัชญาบวกภาษาศาสตร์ฝรั่งเศสเราคิดว่าเขาเกิดที่เบลเยียมถ้าอันนี้ลองเช็คข้อมูลอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมแล้วแต่ก็กลายมาเป็นคนฝรั่งเศสทีหลังนะครับเขาชื่อลุยส์อิลิกเรนะครับเขาบอกว่าภาษาเนี่ยมันถูกสร้างมาโดยผู้ชายอ่ะต้องเพราะฉะนั้นเวลาคนที่อยู่ชายขอบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงรวมทั้ง LGBT ด้วยเนี่ยพูดภาษาหรือว่าใช้ภาษาเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะทำให้คนที่เป็นแบบว่าทั้งผู้หญิงแล้วก็ชายขอบเนี่ยสร้างชุดคือถ้าจะทำลายโครงสร้างเชิงอำนาจเนี่ยเพราะว่าตราบใดที่เราใช้ภาษาที่ผู้ชายสร้างขึ้นเนี่ยเราก็จะตกเป็นรองเขาอยู่เสมอเพราะว่าบางอย่างเราไม่สามารถใช่บางอย่างเราไม่สามารถสื่อสารด้วยประสบการณ์ที่มันเฉพาะเจาะจงกับผู้หญิงหรือว่า LGBT ด้วยภาษาของผู้ชายเพราะฉะนั้นการที่สร้างชุดภาษาขึ้นมาใหม่อย่างภาษาลูเนี่ยมันเป็นการเรียกร้องแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เรียกร้องว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงหรือ LGBT ต้องไปเรียนภาษาของผู้ชายอย่างเดียวตัวผู้ชายที่แบบว่าต้องมาเรียนรู้ภาษาของผู้หญิงภาษาของ LGBT เนี่ยมันเป็นการทำลายโครงสร้างเชิงอำนาจในสังคมด้วยเช่นกันครับผมก็จริงมากจานวันนี้แบบว่าสนุกมากนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับแบบว่า sociolinguistics ที่เราอยากคุยกันอีกแต่ว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณปกป้องมากๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมถ้ามีอะไรเสริมหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรานะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ได้แต่เทปนี้อยากให้แบบว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้เป็นภาษาลูดีไหมครับปกป้องแล้วแบบว่าพวกเราเข้าไปอ่านวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับเลอจูรันกุลไหลมุ่ยครับ